สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูการสาธิตวิธีทำคอนโดตากอาหารนะคะแล้วถึงขั้นตอนไหนแล้วคะโอเคครับในการทำคอนโดตากอาหารนะครับง่ายๆเลยนะครับสิ่งที่เราต้องมีอันดับแรกเลยคือโครงนะครับโครงเหล็กโครงไม้อะไรก็ได้แล้วแต่เราจะใช้ขนาดที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่านี่ตัวอย่างที่ทำให้ดูอันนี้เป็นโครงเหล็กนะครับโครงเหล็กนะครับเหล็กขนาด2หุ่นครับหรือเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับเบาๆนะครับแล้วแต่วัสดุที่มีนะครับอันดับที่2นะครับอาจจะใช้วัสดุอะไรก็ได้ในการที่จะมัดตัวนี้ให้มันติดกันนะครับจะใช้เชื่อมก็ได้ลวดเชื่อมสำหรับเชื่อมก็ได้แต่ที่ผมทำนี้อันนี้ใช้เอ็นรัดสายไฟเอ็นร้อยสายไฟนะครับมันถุงละ25บาทครับได้100เชือกนะครับได้100เส้น100ตัวนะครับถุงละ25บาทนะครับอันดับที่3สิ่งที่เราต้องมีเลยก็คือเนี่ยฮะมุ้งลวดสีเขียวนะครับมุ้งลวดสีเขียวตะข่ายสีเขียวนะครับสำหรับจะทำเป็นชั้นแล้วก็ทำเป็นที่ป้องกันแมลงวันด้วยนะครับหลังจากที่เราได้วัสดุทั้งหมดมาแล้วนะครับเราก็มาขึ้นรูปแผ่นนะครับขึ้นรูปแผ่นของเนี่ยมุ้งลวดเขียวเนี่ยนะครับให้เท่ากับตัวนี้นะครับไม่ต้องเท่าเท่าไหร่นะครับต้องก็เผื่อสำหรับเย็บตัวนี้ด้วยนะครับบางท่านอาจจะใช้เข็มเย็บผ้าของเราเนี่ยฮะกับเชือกนะครับในการที่จะร้อยตัวนี้ให้ติดกันก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับอันนี้ผมทำเพื่อ1ประหยัดเวลานะครับให้เสร็จเร็วด้วยเดี๋ยวเราค่อยใช้กรรไกรในการที่จะแต่งขอบพวกนี้ให้เรียบสวยงามนะครับทำไปนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้จะทำทั้งหมดเดี๋ยวนะ1 2 3 4ชั้นนะครับท่านจะทำกี่ชั้นก็แล้วแต่ท่านก็เอาเหล็กตัวนี้ทำนะครับท่านก็เอาโครงอย่างเงี้ยจะทำ4ชั้นก็ใช้4ตัว4เส้นอะไรก็แล้วแต่ท่านนะครับแล้วแต่พวกเรานะครับโอเคครับเดี๋ยวขอทำตัวนี้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยมาทำขั้นตอนของการประกอบโครงอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้แล้วชั้นหนึ่งนะตรงไหนที่ไม่สวยงามก็กรรไกรมาแต่งนะกรรไกรมาแต่งให้สวยงามก็ได้แต่ว่าก็สวยแบบนี้แหละครับคงไม่สวยกว่านี้แล้วนะเราก็เน้นความที่มันใช้งานได้เน้นที่มันใช้งานได้ตรงไหนที่จะซ่อมก็ตัวนี้ซ่อมก็ได้นะครับใช้เอ็นร้อยซ่อมต่อตรงไหนที่ไม่แน่นหรือหลวมยังไงก็ใช้ตัวนี้ซ่อมเอานะครับระหว่างนี้เราก็ฟังเพลงไปด้วยครับมีเด็กร้องเพลงให้ฟังอยู่ใกล้ๆอาจจะได้ยินไม่ชัดเพลงสากลครับหรือมันร้องเป็นภาษาไทยผมก็ไม่รู้ครับแต่ผมฟังเป็นสากลเพลงไทยอ๋อฟังยังไงเพลงสากลนี่โอเคครับนี่เสร็จแล้วชั้นหนึ่งอันนี้ชั้นที่สองครับนี่แล้วก็แต่งขอบให้เรียบร้อยซะนะครับแล้วก็จัดการเก็บขอบให้เรียบร้อยนะนี่ดูต้นทุนเท่าไหร่นะถ้าคิดเป็นต้นทุนไม่น่าเกิน100บาทนะ4ชั้นเนี่ยยิ่งถ้าเราใช้ไม้ไผ่ใช้อะไรเหลาเอานี่ก็ยิ่งประหยัดไม่ต้องใช้เหล็กวงนี้ผมจะไม่จ้างแล้วเนี่ยร้องเองเราจะไม่จ้างวัยรุ่นเนาะหรืออาจจะจ้างก็ได้แต่ว่าจะไม่ฟังมั้งสมัยนี้เขาก็ร้องแบบนี้เลยจ้างเอาตังค์เฉยๆนี่ครับนี่สะดวกนี่เสียบเข้าไปแล้วก็ร้อยเลยวันนี้นะหรือไม่งั้นก็เหลาตอกนี่อีกสักตัวหนึ่งก็น่าจะโอเคนี่สองชั้นแล้วทำต่อไปเรื่อยๆจนครบ4ชั้นก่อนนะครับ
อันนี้เป็นขั้นตอนต่อมานะคะตอนนี้ทำอะไรอยู่คะคุณนบขั้นตอนต่อมาคือการขึ้นรูปทรงขึ้นรูปทรงของครับออกออกหมูหันออกหันมาเลยมาเราก็จะมีความบุญเข้านิดนิดหมูหันมาลูกสามชั้นสี่ชั้นตามครับลำดับต่อมานี่ที่เราจะขึ้นรูปก็คือเห็นนะครับมันจะมีทั้งหมด4ด้าน1 2 3 4นะครับแล้วก็ดูขนาดของขนาดของผืนผ้าว่าเราจะเอาความสูงเท่าไหร่แต่ละชั้นน่ะนะครับนี่ฮะก็ลองวัดเอานะครับแล้วแต่ท่านพอใจนะครับลำดับ2ก็คือขนาดความกว้างของด้านนี้นะครับก็คืออย่างน้อยก็คือ4ด้าน1 2ท่านวัดไปเลย3 4นะครับโอเคครับลำดับแรกเลยก็คือ1 2นี่อันที่2อยู่ประมาณนี้เราก็จะเย็บอันที่2ก่อนนะครับเย็บโดยใช้ตัวไหนครับก็ใช้ตัวลวดตัวเดิมนี่แหละครับนี่นะครับก็ใช้ตัวนี้เย็บนะครับเย็บไปเลยไม่ต้องอะไรมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอขึ้นรูปสักหน่อยก่อนนะครับมีห้อยหัวก่อนเดี๋ยวตอนนี้แบตจะหมดเดี๋ยวเราจะกลับมาถ่ายอีกครั้งตอนคอนโดเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้แล้วก็สำหรับคลิปนี้เราก็ไปแค่นี้ใช่ไหมเบิดแนวชีพบายบายค่ะเดี๋ยวพอมันเสร็จปุ๊บก็จะเอามาให้ดูทันทีเลยจ้า